ต้องเรียกว่าเป็นพระเอกนักบู๊ลูกอีสานนะครับที่ก้าวเข้ามาเป็นตัวประกอบหนังของคุณคมอักเดชก่อนนะครับแล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนให้ครับหม่อมหลวงสุริวันสุริยงท่านนี้แหละครับเขาก็คือคุณพันนาฤทธิไกรและนี่ก็คือหนังเรื่องแรกนะครับที่มีโอกาสแสดงแล้วก็เป็นฉากคิวบู๊ที่ต้องต่อสู้กันบนหลังคารถไฟนะครับกับหม่อมหลวงสุริวันสุริยงคุณพันนาฤทธิไกรนั้นเสียชีวิตเมื่อวันที่20กรกฎาคม2557และวันที่12 13 14กรกฎาคม2567กลุ่มใบหวานวันวานพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกจึงฉายภาพยนตร์ลำลึกถึงคุณพันนาฤทธิไกรลำลึกไปพร้อมๆกันเลยนะครับ11ศิลปินที่เสียชีวิตในเดือนกรกฎาคมหนังที่คุณพันนาแสดงไว้นั้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นหนังที่มีฉากคิวบู๊ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคุณพันนานะครับเราก็จะนำฉากคิวบู๊เหล่านั้นแหละครับมาตัดต่อแล้วก็มาฉายให้ดูนะครับไม่เน้นเป็นเรื่องนะครับแล้วก็ยังมีหนังแปลกๆอีกอย่างหนึ่งนะครับของคุณพันนาฤทธิไกรก็คือหนังที่คุณพันนาฤทธิไกรนั้นเป็นนักร้องนะครับเรื่องคนลุกทุ่งก็จะนำมาตัดต่อฉายให้ดูนะครับจริงๆฉายต้องยาวนะครับหนังพันนาคุณฤทธิไกรนั้นทุกฉากทุกซีนนั้นอารมณ์ต่อเนื่องนะครับเรียกว่าถ่ายแบบไม่หยุดเลยนะครับเราก็ต้องตัดต่อตัดสลับนะครับเพื่อที่จะให้เห็นให้จบภายใน1ชั่วโมงครับและนี่ก็คือตัวอย่างบางตอนของหนังที่คุณพันนาฤทธิไกรแสดงไว้นะครับแล้วบางเรื่องก็เป็นผู้กำกับการแสดงเองนะครับแม้ว่าเพื่อนที่กำกับการแสดงนั้นก็คือคุณประพลเพชรอินจะได้เสียชีวิตไปนะครับแต่ว่าถ้าใครสังเกตในใบปิดหนังของคุณพันนาฤทธิไกรแล้วจะใช้ชื่อประพลเพชรอินเป็นผู้กำกับนะครับซึ่งเป็นการให้เกียรติเพื่อนนะครับแต่ว่าความจริงๆนั้นก็คือคุณพันนาฤทธิไกรแล้วก็ทีมงานนะครับที่เป็นสตันแมนต่างคนต่างช่วยกันกำกับนะครับเพื่อสร้างสีสันเรียกว่าเป็นการเปิดเอกลักษณ์ของหนังคิวบู๊ของเมืองไทยนะครับให้ทัดเทียมหนังต่างประเทศนะครับฉากคิวบู๊นั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับหลายคนที่ดูนะครับก็จะชอบนะครับโดยเฉพาะสายอีสานนะครับแย่งกันซื้อหนังของคุณพันนาเอาไว้ฉายนะครับฉายกันจนเป็นเส้นฝนแบบนี้แหละครับนี่ก็มาจากเรื่องเกิดมาลุยภาค3นะครับฉากคิวบู๊กับหม่อมหลวงสุริวันสุริยงนะครับแล้วบางเรื่องนะครับก็จะมีเรียกว่าเป็นพระเอกน้องใหม่นะครับที่เข้ามาหลายวงการนะครับเข้ามาเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วครับของคุณพันนาจะออกคู่กับคุณพันนาตลอดนะครับแล้วภายหลังก็กลายเป็นพระเอกที่โด่งดังนะครับนั่นก็คือคุณจ่าพนมนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เคยดูหนังจะสังเกตเห็นว่าชื่อคุณจ่าพนมในแต่ละเรื่องนั้นจะไม่ตรงกันเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าจะใส่ชื่อว่าอะไรนะครับแต่จริงๆเขาคือจ่าพนมครับและถ้าใครสังเกตอีกนะครับแรกๆจะเป็นการใช้หมัดใช้มือใช้เข่านะครับหลังๆเริ่มมีดาบมีมีดนะครับและบางเรื่องก็มีปืนเข้ามาแทรกนี่แหละครับจ่าพนมที่ครั้งหนึ่งก็เคยแสดงหนังกับพันนาฤทธิไกรและนี่ก็คือคนลุกทุ่ง